ดูกระรกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีทิฏฐิสัจจะแต่และอย่างอันบรรเทาได้แล้วมีการสแสวงหาทั้งปวงอันสละแล้วมีกายะสังขารอันสงบระงับเราเรียกว่าผู้มีการหลีกออกเร้นอยู่ภิกษุ เป็นผู้มีทิฏฐิศัจจะแต่และอย่างอันบรรเทาได้แล้วอย่างไรทิฏฐิศัจจะแต่และอย่างเป็นอันมากของสมณพราหมณ์ผู้มีกิเลสหนาะแน่นเหล่าใดคือเห็นว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือว่า โลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกสัตว์ เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้ทิฏฐิสัจจะเหล่านั้นทั้งหมดอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรนเทาได้แล้วสละแล้วคายออกแล้วปล่อยแล้วละได้แล้วสลักคืนแล้วภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิสัจจะแต่ละอย่างอันบรรเทาได้แล้วอย่างนี้แหละก็ภิกษุ เป็นผู้มีการสแสวงหาทั้งปวงอันสละแล้วอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้มีการสแสวงหาก่ามอันละได้แล้วมีการสแสวงหาพบอันละได้แล้วมีการสแสวงหาพรหมจรนทร์อันสงบแล้วภิกษุ เป็นผู้มีการแสวงหาทั้งปวงอันสละแล้วอย่างนี้แหละภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับอย่างไรภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้บรรลุจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้หลีกออกเร้นอยู่อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละอัสมิมานะได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนกระทําไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุเป็นผู้ลีกออกเร้นอยู่อย่างนี้แหละ ดูกะระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิสัจจะแต่ละอย่างอันบรรเทาได้แล้วมีการสแสวงหาทั้งปวงอันสละแล้วมีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเราเรียกว่าผู้หลีกออกเร้นอยู่ การแสวงหาขามการแสวงหาพบกับการแสวงหาพรหมจรร,ย,ร,ร,ย,รจจย์อันภิกษุในธรรมวินัยนี้สละคืนแล้วการเชื่อถือสัจจะและฐานะแห่งทิฏฐิทั้งหลายอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ถอนขึ้นแล้วด้วยประการดังนี้ ภิกษุผู้สำรอกราคะทั้งปวงผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาสลาคืนการแสวงหาถอนฐานะแห่งทิฏฐิทั้งหลายได้แล้วภิกษุนั้นแหละเป็นผู้สงบมีสติระงับกายสังขารเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ เป็นผู้ตรัสรู้เพราะรู้เท่าถึงมานะเราเรียกว่าเป็นผู้หลีกออกเร้นอยู่